เยาวชนชายอายุ18ปีถูกตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเลขที่ 99/9 ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นคฤหาสน์หรู2ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า2ไร่หลังร่วมกับเพื่อนที่เป็นเยาวชนชายอีก1คนเข้าไปชิงทรัพย์เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพฤติกรรมของผู้ต้องหาได้แอบปีนรั้วหลังบ้านพร้อมกับใช้มือปิดกล้องวงจรปิดแล้วปีนเข้าไปตามช่องระบายอากาศของห้องน้ำชั้นล่างก่อนเข้าไปรื้อค้นเพื่อหาเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ภายในบ้านและรอบบ้านกว่า10ตัวโดยอาศัยความรู้ด้านเทคนิคที่เรียนมาถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากนั้นจึงตรงไปที่ตู้เก็บกุญแจแล้วนำกุญแจไปเปิดรื้อค้นภายในห้องต่างๆพร้อมจับนางเสงี่ยมประทุมไทยอายุ61ปีผู้เสียหายมัดไว้ก่อนขโมยทรัพย์สินเป็นทองรูปพรรณหนักกว่า9บาทและเงินสดอีก 12,000 บาทพร้อมยังโทรศัพท์ไปเรียกค่าไถ่กับญาติของนางเสงี่ยมเป็นเงินอีก20ล้านบาทโดยแจ้งหมายเลขบัญชีไว้และหลบหนีไปขณะที่ชุดสืบสวนได้แกะรอยจากหมายเลขบัญชีที่คนร้ายแจ้งให้ญาติผู้เสียหายโอนเงินให้จนสามารถจับกุมตัวได้เยาวชนชายที่ก่อเหตุให้การว่าที่ตัดสินใจลงมือเพียงเพราะอยากได้ทรัพย์สินเท่านั้นทั้งที่เหลืออีกเพียง6วันก็จะเรียนจบแล้วโดยใช้วิธีการเรียนแบบจากภาพยนตร์หลายเรื่องที่เคยดูมาทั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ลูกสาวของนางเสงี่ยมที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้โอนเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับชุดสืบสวนด้วย